สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัททีพีไอจำกัดมหาชนธนาคารออมสินสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมหัศจรรย์แห่งปัญญาค่ะดิฉันไข่มุกชุติมาดุรงเดชเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงปัญญาสร้างสุขในวันนี้นะคะเราจะมาสนทนาธรรมกันเรื่องความซื่อสัตย์ค่ะซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าทำยากหรือบางคนอาจจะคิดว่าเป็นสิ่งที่ไกลตัวแต่วันนี้ค่ะท่านเจ้าคุณนะคะมีเคล็ดลับที่ง่ายมากๆและกินใจมากๆเลยค่ะในการดำรงชีวิตให้มีทางที่ถูกที่ควรที่สุจริตและซื่อสัตย์ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เรานั่งอยู่ที่สวนธรรมเกษตรธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9วัดพระราม9กาญจนาภิเษกค่ะในช่วงสนทนาธรรมในช่วงนี้นะคะเราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะจากท่านพระเดชพระคุณพระราชยานกวีหรือท่านปิยโสพลมาให้สติให้ปัญญาและให้ความรู้กับพวกเราทุกวันนี้ค่ะกราบนมัสการท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะในเทปนี้เจ้าค่ะทางบ้านอยากจะทราบเรื่องความซื่อสัตย์เจ้าค่ะว่าความซื่อสัตย์เนี่ยในทางเชิงพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยท่านสิทธัตถะหรือว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยได้เขียนในปริยัติธรรมว่าความซื่อสัตย์ที่จริงแล้วคืออะไรเจ้าคะความซื่อสัตย์หรือว่าความจริงนะเราอาจจะต้องมาคุยกันทีละนิดทีละนิดนะเพราะว่าดูซิว่าเราเข้าใจตรงกันไหมความไว้ใจกันเนี่ยก็เป็นความซื่อสัตย์นะการตรงต่อเวลาก็เป็นความซื่อสัตย์นะความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างพ่อแม่ลูกไม่โกหกการไม่โกหกก็เป็นความซื่อสัตย์นะการสัญญาอะไรไว้แล้วทำตามสัญญาก็เป็นความซื่อสัตย์นะการไปมาลาไหว้ก็บ่งบอกว่าแสดงความซื่อสัตย์ไปมาลาไหว้ไปมาลาไหว้บอกแม้แต่ให้เงินไปซื้อของร้อยหนึ่งเหลือมา20บาททอนมา20บาทก็ต้องคืนเงินทอนส่วนท่านจะให้หรือไม่ให้อีกเรื่องหนึ่งเจ้าค่ะก็เป็นความซื่อสัตย์แสดงความซื่อสัตย์บริสุทธิ์ภาษาพระเรียกว่าโปร่งใสเหมือนกับภาษาโยม ที่เรียกว่าโปร่งใสเจ้าค่ะภาษาพระเรียกว่าซื่อสัตย์สิ่งเหล่านี้เราเข้าใจตรงกันไหมล่ะว่ามันคือความซื่อสัตย์สุจริตประพฤติชอบสุจริตเนี่ยคือประพฤติชอบทุจริตคือประพฤติมิชอบความซื่อสัตย์เนี่ยคือความโปร่งใสใช่ฮะความสุจริตนี่คือความประพฤติชอบเหมือนว่าความสุจริตเนี่ยเป็นกิริยาคือการกระทำและความซื่อสัตย์เนี่ยเป็นคำนิยามเป็นคำนามที่บ่งบอกถึงลักษณะของความโปร่งใสใช่ไหมคะฉะนั้นความซื่อสัตย์เนี่ยเราอาจจะได้ยินคำว่าสุจริตสุจริตนะสุจริตก็คือสุแปลว่าดีงามง่ายจริตก็แปลว่าประพฤติประพฤติดีประพฤติงามประพฤติให้เข้าใจง่ายๆให้คนอื่นเข้าใจอย่าให้คนอื่นต้องถามหรืออย่าซ่อนเงื่อนนี่เป็นความซื่อสัตย์ทางด้านกายวาจาใจเริ่มต้นที่ทำงานเริ่มต้นที่บ้านเริ่มต้นที่ไหนก็ได้อย่างเด็กๆเนี่ยนะถ้าถูกฝึกเรื่องความซื่อสัตย์ตั้งแต่เล็กๆเช่นไปโรงเรียนความซื่อสัตย์ของเขาตรงเวลาเขาก็จะไปตรงเวลาเขาจะเป็นคนตรงเวลาฝึกให้เป็นคนซื่อสัตย์ต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบเอาไว้เช่นเป็นหัวหน้าห้องใช่ไหมเป็นคนตีระฆังใช่ไหมคนกดกริ่งใช่ไหมหรือไปยืนตอนนี้โควิดมาไปยืนฉีดตรวจสอบเพื่อนลงเวลาไทยชนะลงนั่นลงนี่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่แต่ถ้าหากว่าคุณไม่ทำเลยทำบ้างไม่ทำบ้างแปลว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ความซื่อสัตย์ก็จะเป็นตัวรับประกันเด็กคนนี้ในอนาคตว่าเขาจะเติบโตมาอย่างไรทุจริตโคดโกงมันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมที่มนุษย์ไม่ถูกฝึกตั้งแต่เล็กแล้วอย่าง
หลายๆที่หลายๆสังคมซะค่ะมีคนที่ซื่อสัตย์แต่บังเอิญไปอยู่ในสังคมที่มีแต่การทุจริตและถ้าเราซื่อสัตย์เนี่ยเราจะผิดประเภทและอาจจะไม่ได้สามารถอยู่รอดในสังคมหรือองค์กรนั้นท่านเจ้าคุณมีคำแนะนำอย่างไรบ้างเจ้าคะในคนที่ซื่อสัตย์มากๆแต่อยู่ในสังคมที่มีแต่การทุจริตมันตอบยากเหมือนกันนะเหมือนกับเอากวางไปไว้ในฝูงเสือถ้าเปรียบเทียบพวกทุจริตเขมือบโลภแล้วก็เอารัดเอาเปรียบชลาดบางหลวงหรือทุจริตต่างๆเนี่ยนะเหมือนกับเสือเปรียบเทียบคนสุจริตเหมือนกวางคิดว่าเสือสักตัวหนึ่งกวางสักร้อยตัวจะสู้ได้ไหมสู้ไม่ได้จ้ะค่ะสู้ไม่ได้นะเพราะว่าอำนาจมันอยู่ที่คนทุจริตคนสุจริตก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นกวางก็ต้องอยู่ในฝูงกวางต้องมีเกราะป้องกันพอสมควรสำหรับคนที่ทำสุจริตทำทุจริตเนี่ยก็ต้องถูกลงโทษปัญหาของเราก็คือว่าเราไม่ได้รับการแก้ไขให้คนที่โลภมากฉลาดบางหลวงไม่มีความสุจริตในหน้าที่การงานของตัวเองมีบทลงโทษที่ชัดเจนแต่ร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเปิดบ่อนเปิดผับเปิดอะไรต่างๆค้าขายยาเสพติดร่ำรวยก็เอาเงินนั้นมาแสดงฐานะทางสังคมซึ่งคนก็รู้อาจจะมาเล่นการบ้านการเมืองซื้อยศซื้อตำแหน่งหรืออะไรก็ได้ตามมาด้วยและคนก็พอใจอยู่ดีกินดีคนก็ชอบค้าขายยาเสพติดถามว่าสิ่งเหล่านี้เรายอมรับกันได้ไหมถ้าเรายอมรับกันได้ก็แปลว่าอยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยกันได้พวกเดียวกันนึกออกไหมว่าพวกเดียวกันก็คือเสือก็เสือด้วยกันสิงโตก็สิงโตด้วยกันม้าก็ม้าด้วยกันแต่จะเอาไปอยู่กับฝูงกวางซึ่งเป็นคนสุจริตเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คนพวกนี้ก็จะถูกแต่ออกไปกินถูกตะคุบกินทีละนิดทีละนิดในที่สุดก็เหลือแต่ฝูงอย่างนั้นแหละแสดงว่ากวางน้อยตัวนั้นต้องมีสติและปัญญาพอที่จะเปลี่ยนสังคมตัวเองถูกไหมเจ้าคะว่าไม่ให้อยู่ทำการเสือถ้าเขาอยู่ในสังคมของเขานะเขาเปลี่ยนแปลงได้ตอนนี้สังคมของเราเป็นอย่างไรกวางหรือเสือที่มีอำนาจกวางหรือเสือที่มีบทบาทกวางหรือเสือที่มีความมีอำนาจที่จะบงการอะไรได้อันนี้สำคัญมากทำไมหลวงพ่อพูดอย่างนี้หลวงพ่อกำลังจะบอกว่าในสมมติว่าบริษัทหนึ่งเขาตั้งขึ้นมาเนี่ยสิ่งแรกที่สุดที่เขาต้องดูจะจ้าง CEO เนี่ยสมมติว่าจ้างปีต่อปีจ้าง2ปีหรือ3ปีก็แล้วแต่ CEO คนนั้นจะต้องตรวจสอบบริหารจัดการให้องค์กรมีกำไรจริงไหมให้องค์กรมีกำไรจะขายอะไรก็ตามองค์กรนั้นจะต้องมีกำไรขายน้ำมันก็ต้องมีกำไรขายพืชพันธุ์ธัญญาหารก็ต้องมีกำไรส่งออกก็ต้องมีกำไรชัดเจนเป็นรูปธรรมเป็นเงินพูดง่ายๆเป็นเงินเขาก็จะตรวจสอบเรื่องรายรับรายจ่ายการบัญชีชัดเจนแต่ถ้ามีการยักยอก CEO คนนั้นเป็นยังไงบริหารไม่เก่งบริหารไม่ได้ก็ต้องปรับออกไปก็ต้องปรับออกไปชั้นใดการที่จะบริหารประเทศชาติบ้านเมืองก็เช่นเดียวกันจำเป็นจะต้องมีลักษณะคล้ายๆบริษัทนี้คือตรวจสอบซึ่งกันและกันและผลประกอบการของสุขทุกข์ของประชาชนคือผลประกอบการของรัฐถ้าประชาชนที่มีความทุกข์ยากลำบากได้รับการแก้ไขให้เกิดความสุขขึ้นมาเขาก็จะมีความรู้สึกว่าพอใจผลประกอบการของรัฐดีอย่าลืมว่าประชาชนเนี่ยคู่กับความหวังนะพ่อค้าคู่กับนักการเมืองประชาชนคู่กับความหวังแต่ความหวังของประชาชนนั้น
จะมีลักษณะเหมือนกับปลาที่อยู่ปลายเบ็ดมีเบ็ดแล้วก็มีปลาอยู่ทุกครั้งที่เป็นความหวังก็จะมีลักษณะตกเบ็ดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยจะถูกตกเบ็ดทุกครั้งที่งาบเหยื่อคือความหวังเนี่ยปากก็จะถูกกระตุกขึ้นไปทันทีและเบ็ดนั้นก็จะไปอยู่ปากของปลาฉะนั้นเหยื่อที่อยู่ปลายเบ็ดเนี่ยประชาชนไม่เคยรู้ว่าคนนักการเมืองที่ไม่สุจริตที่ทุจริตเนี่ยได้ทำอะไรเอาไว้บ้างเพื่อตกเบ็ดตกปลาคือประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเห็นเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันนี้ทำไมประเทศของเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เกิดเหมือนกับไฟลุกนึกออกไหมเหมือนกับไฟลุกอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าประชาชนไม่ว่าเยาวชนที่เกิดขึ้นเนี่ยที่จริงต้องแก้ปัญหานะต้องรีบแก้ปัญหาหลายๆอย่างมันเหมือนไฟลามทุ่งที่มันลามมันเผามันไหม้เหตุมันมีอยู่ก็ต้องไปแก้ไขปัญหามันอยู่ที่ไหนก็ต้องไปดูไปรู้ไปเห็นความทุจริตความสุจริตเนี่ยมันเป็นรางบอกเหตุจากปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยมากมายก่ายกองเลยที่พูดเนี่ยไม่ใช่แต่เฉพาะบ้านเรานะประเทศชาติอื่นๆบ้านอื่นเมืองอื่นก็เช่นเดียวกันถ้าใครไปเขมรตอนนี้ประเทศเขมรกับประเทศฝรั่งเศสเนี่ยน่าจะเท่าๆกันนะหรอคะความงามความสวยงามถนนหนทางตึกรามบ้านช่องไปปารีสดูสิถ้าใครไปประเทศจีนตึกรามบ้านช่องห้องหอต่างๆงดงามเหมือนกับจำลองประเทศในยุโรปเลยสวยยังไงก็อย่างนั้นหอไอเฟลสวยยังไงจีนก็มีเดี๋ยวเขมรก็อาจจะต้องมีแล้วความหมายคืออะไรหมายความว่าเราจะต้องมีความรู้สึกว่าประเทศชาติของเรามีความมีคนสุจริตบริหารประเทศประเทศถึงจะก้าวไปข้างหน้าได้คนยากคนจนก็เพิ่มขึ้นมาความยากความจนเนี่ยก็ลดลงคนก็หมดความยากความจนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็นคนมั่งมีสีสุขเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยถามว่าจะทำอย่างไรลำพังคนที่บริหารประเทศแบบทั่วๆไปคิดว่าน่าจะไปไม่รอดจะต้องบริหารประเทศแบบนึกถึงคนยากคนจนเนี่ยเป็นหลักผลประกอบการของรัฐคือการขจัดความทุกข์ยากลำบากของคนจนให้เขาลืมตาอ้าปากได้นั่นหมายความว่าความสุจริตจะต้องเกิดขึ้นหลวงพ่ออาจจะพูดลึกไปนิดนึงพูดไปในทางด้านการเมืองแต่เห็นว่าเป็นเรื่องปากท้องของประชาชนที่มันกำลังคุกรุ่นอยู่ในขณะนี้หลายๆเรื่องที่เราพูดกันแล้วก็เป็นความทุกข์ของคนในสังคมว่าทุจริตอันนั้นก็ทุจริตอันนี้ก็ทุจริตไม่มีใครมีความซื่อสัตย์เลยกลายเป็นว่าฝ่ายที่บอกว่าต้องแก้ตรงนั้นตรงนี้ก็ไม่มีใครอุดรอยรั่วเลยเกรงว่ารัฐนาวาเนี่ยมันจะล่มเพราะว่าน้ำมันกำลังเข้าอยู่ตอนนี้เจ้าค่ะท่านเจ้าคุณจริงๆแล้วคิดว่าความทุจริตหรือความไม่ซื่อสัตย์เนี่ยบ่อเกิดของเขาเนี่ยคือตรงไหนของจิตใจมนุษย์ความโลภของมนุษย์แล้วก็สมมติว่าถ้าใครมุกแต่งงานนะเราระแวงสงสัยสามีไหมเราไม่ระแวงสงสัยแต่เมื่อไรเราแต่งหงิดระแวงสงสัยแสดงว่ามีอะไรสักอย่างหนึ่งละจริงไหมเกิดความระแวงสงสัยซึ่งกันและกันเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็ต้องคุยกันชี้แจงจบเข้าใจแล้วจบต้องคุยกันแล้วชี้แจงได้ฉะนั้นเขาจึงมีเวทีมีสภามีอะไรให้พูดคุยชี้แจงเหตุผลแล้วก็อธิบายที่มาที่ไปให้จบอันนั้นก็จบแล้วฉะนั้นความสุจริตนี่ก็คือโปร่งใสนั่นแหละถ้าโปร่งใสก็แสดงไว้ใจกันได้ตรวจสอบกันได้
ในทางบัญชีอาจจะตกแต่งนะแต่ในความเป็นจริงผลประกอบการมันจะบอกผลประกอบการของรัฐผลประกอบการของบริษัทเอกชนใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีตัวแปรที่สำคัญให้เห็นฉะนั้นหลวงพ่อคิดว่าความสุจริตของคนบนโลกใบนี้นะสุจริตต่อธรรมชาติสุจริตต่อดินฟ้าอากาศอย่างที่เราเห็นเนี่ยเพราะเราประพฤติทุจริตต่ออากาศอย่างมากจึงทำให้เกิดไวรัสอากาศเสียพูดง่ายๆสุจริตต่อสิ่งแวดล้อมต่อสิ่งแวดล้อมเจ้าค่ะใครอยากจะตัดอยากจะเผาอยากจะขุดอะไรก็ว่ากันไประเบิดภูเขาก็ระเบิดเจาะใต้ดินก็เจาะน้ำมันผลประกอบการตอนนี้คือไม่ดีมากๆเลยใช่ไหมเจ้าค่ะโลกร้อนมี PM 2.5 มีทั้งไวรัสโคโรนามีผลประกอบการหลากหลายที่เป็นแบบลบทุกอย่างเลยกรมธรรม์ประกันชีวิตพึ่งได้ไหมในที่สุดเป็นยังไงไข่มุกคิดว่าพึ่งอะไรตอนนี้หน้ากากอนามัยอากาศเศรษฐีกับอากาศคนจนอันเดียวกันไหมอันเดียวกันรถอาจจะต่างกันนะบ้านอาจจะต่างกันแหวนเพชรเครื่องประดับอาจจะต่างกันแต่อากาศน้องไข่มุกคิดดูนะถ้าเศรษฐีคนหนึ่งเดินมาหาเราที่สวนดอกไม้เนี่ยเขาพกอากาศมาด้วยไหมไม่ค่ะเขาก็ต้องมีของอากาศเนี่ยค่ะที่ไปอยู่อันเดียวกันจริงไหมเนี่ยสากลที่สุดแล้วประชาธิปไตยที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเราทุจริตต่อความรับผิดชอบไม่มีความรับผิดชอบต่อดินฟ้าอากาศก็เนี่ยผลมันเกิดขึ้นอย่างเนี้ยอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นมุกอยากให้ท่านเจ้าคุณขยายความของเรื่องความรับผิดชอบที่จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยสุจริตและโปร่งใสเราต้องคำนึงถึงอะไรเป็นแก่นของชีวิตในเรื่องความซื่อสัตย์โปร่งใสต่อทุกสิ่งในการใช้ชีวิตบ้างเจ้าค่ะถ้าหลวงพ่อจะตอบคำถามนี้นะหลวงพ่อจะบอกว่าในห้องนอนของคนคนหนึ่งเนี่ยของไข่มุกนอนเปิดแอร์ใช่ไหมเย็นสบายแต่ว่าแอร์ที่เย็นสบายเนี่ยอยู่ในห้องเราสี่เหลี่ยม3x3 3x5แต่ว่าที่พ่นออกไปความร้อนนะพ่นออกไปเนี่ยโดนคนอื่นหมดเลยนะแต่ว่ามีเราอยู่คนเดียวที่ได้รับความเย็นแต่ที่พ่นออกไปเนี่ยไปอยู่ข้างนอกหมดเช่นเดียวกันคนอื่นเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะหลวงพ่อคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องไม่เห็นแก่ตัวถ้าเราเห็นแก่ตัวก็คือเรานอนห้องสี่เหลี่ยมนี้แล้วพ่นความรับผิดชอบคือความร้อนเนี่ยออกไปข้างนอกเราเย็นอยู่คนเดียวคนอื่นที่ไม่มีแอร์ก็ช่างเขาแล้วทุกคนคิดอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยนะสภาวะปัจจุบันเนี่ยคิดเหมือนกันหมดเลยฉันต้องได้ก่อนฉันต้องเย็นก่อนฉันต้องสุขสบายก่อนคนอื่นทีหลังถ้าเราคิดอย่างนี้เมื่อไหร่ก็ตามเมื่อนั้นสุจริตมันก็จะไม่เกิดจะต้องกลับมาดูว่ารักคนอื่นอย่างไรสงสารเขาอย่างไรชื่นชมเขาอย่างไรหรือว่าเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของเขาอย่างไรที่เรียกว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็คือท่านเจ้าคุณแนะนำว่าในการใช้ชีวิตของเราทุกวันให้เรามีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา4ประการนี้เราก็จะดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่สุจริตจะงอกงามความสุจริตดอกไม้แห่งสุจริตเนี่ยจะงอกงามเมตตากับกรุณาเหมือนกันไหมคะเมตตาคือความรักคนอื่นอย่างไม่มีเงื่อนไขรักสัตว์อื่นแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าเรารักเขาจริงๆรักอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่ต่อรองแม้แต่สิ่งที่เรากินเป็นอาหารเราก็ต้องรักเขาแผ่เมตตาเขาได้ด้วยนะสัตว์น้อยใหญ่ต่างๆแม้เขาจะเสียชีวิตไปแล้วกรุณาก็คือสงสารอยากช่วยเขาพ้นทุกข์และพยายามขวนขวายช่วยเหลือทุกอย่างเหมือนกับเราเห็นไก่ติดบ่วงนกติดบ่วงเราพยายามช่วยเขาจนสุดความสามารถของเราให้เขาออกจากบ่วงให้ได้มุทิตาเป็นต้นมุทิตาก็คือว่าถ้าใครได้ดีก็ชื่นชมแม้แต่ดอกไม้เนี่ยเราก็มุทิตาได้นะเราชื่นชมชื่นชมมุทิตาดอกไม้ก็เป็นบุญเหรอเจ้าคะเป็นบุญชื่นชมรดน้ำไงรดน้ำเขาก็ให้ปุ๋ยให้น้ำใช่ไหมล่ะก็เป็นบุญแล้วเขาก็ให้เราชื่นใจเราเห็นภาพเราชื่นใจเลยนะ
เพราะเราชื่นชมด้วยการให้มุทิตาแล้วอุเบกขาล่ะอุเบกขาก็หมายความว่าเราเข้าใจความจริงของสิ่งนั้นๆของคนนั้นๆตามความเป็นจริงเราอาจจะมองเห็นว่าอันนี้เกินความสามารถของเรานะเกินความสามารถของเราเห็นคนแก่เราจะบอกให้เขาทำให้เขาหนุ่มสาวเหมือนเดิมมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นความจริงตามที่เขาเป็นว้าวแล้วก็ช่วยเท่าที่เราสามารถช่วยได้ตอนแรกไข่มุกนึกว่ามุทิตาอุเบกขาแปลว่าเฉยๆให้นิ่งๆแต่อุเบกขาท่านก็พูดบอกว่าแปลว่าให้ทำความเข้าใจตามสิ่งที่มันเป็นภาษาพระเรียกว่ากฎแห่งกรรมอ๋อกฎแห่งความเป็นจริงกฎแห่งสัจธรรมที่มันเกิดขึ้นวันนี้ล้ำลึกมากเลยเจ้าค่ะคือมุกไม่เคยคิดเลยว่าการดำรงชีวิตด้วยความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจะเป็นหนทางของชีวิตที่ซื่อสัตย์และโปร่งใสวันนี้กราบขอบคุณท่านเจ้าคุณมากๆเลยเจ้าค่ะที่มาแนะนำให้สติและให้ปัญญากับไข่มุกและพุทธศาสนิกาทุกท่านค่ะสนับสนุนโดยนครชัยแอร์บริษัททุ่งแสงแบตเตอรี่จำกัดในช่วงธรรมะชิวๆในวันนี้นะคะคำถามจากทางบ้านจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะการสวดมนต์นั่งสมาธินั้นได้บุญมากก็เพราะว่าในขณะสวดเราไม่ได้คิดจะไปอาฆาตพยาบาทจองเวรใครเราจะไม่คิดอิจฉาใครและเราก็จะไม่ทำร้ายใครด้วยเพราะฉะนั้นกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีอยู่ในท่าสงบเมื่ออยู่ในท่าสงบแล้วก็สวดต่อไปมันก็เกิดบุญเพราะบุญนั่นคือทำจิตให้ใสทำจิตให้เบิกบานเมื่อเราสวดมนต์มากเข้านั่งสมาธิมากเข้านั่นแหละบุญกุศลก็เกิดมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อบุญกุศลเกิดขึ้นมากเรื่อยๆนั่นแหละก็จะแปลสภาพไปเป็นวาสนาเป็นบารมีให้แก่เราข้ามภพข้ามชาติแม้ปัจจุบันชาตินี้เราก็เกิดมาดีแล้วทำจิตให้สงบไม่วุ่นวายกับใครนั่นแหละก็คือบุญเกิดขึ้นคำถามประจำสัปดาห์ในวันนี้นะคะก็คือใครสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบนะคะสามารถส่งคำตอบกันเข้ามาได้เยอะๆนะคะเพราะทางเรามีของรางวัลเล็กๆน้อยๆจากท่านปิยะโสพลมอบให้ค่ะคุณผู้ชมคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะวันนี้การสนทนาธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ค่ะถ้าเรามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแค่เรามี4ข้อนี้นะคะเราก็จะดำรงชีวิตอยู่ในความซื่อสัตย์ค่ะถ้าใครชื่นชอบรายการของเรานะคะสามารถติดตามรายการได้ผ่าน Facebook มหัศจรรย์แห่งปัญญาหรือว่าทาง YouTube วัดพระราม9เป็นภาษาอังกฤษค่ะสำหรับวันนี้ไข่มุกก็หมดเวลาลงแล้วต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะคำบรรยายแทน